คุณหนูเล็กครับคุณเอื้อเอ๊ะทำไมวันนี้เลิกงานเร็วจังเลยล่ะครับพอดีฉันปวดหัวนิดหน่อยอะค่ะตะกี้คุณเขมมาส่งแล้วฮะเห็นเขาเพิ่งขับรถสวนออกไปค่ะแล้วนี่คุณเอื้อเอาดอกไม้มาทำอะไรคะเนี่ยก็เห็นคุณเคยบอกว่าชอบตะกี้ผมขับรถมาเห็นวางขายอยู่ข้างทางก็เลยซื้อมาฝากนะครับก็พอดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดอกไม้เยี่ยมใครแล้วกันขอบคุณค่ะอ้าวพี่เข้มฝากคุณเอื้อด้วยแล้วกันนะคะพอดีฉันปวดหัวนะคะเหมือนฉันไม่มีหัวใจที่คอยจะทำร้ายเธอสวัสดีครับคุณเอื้อวันนี้ไม่มีงานทำเหรอครับมีครับแต่ว่าถึงจะมียังไงผมก็คงต้องแวะมาบ้านนี้บ่อยๆเพราะบ้านนี้มีแต่เด็กสุภาพสตรีแล้วก็คนชราคงต้องแวะมาดูแลเอาใจใส่กันหน่อยนะครับแล้วคุณเข้มนะครับวันนี้ไม่มีงานทำหรอครับมีครับแต่พอดีผมต้องทำตามคำสั่งของคุณเกณฑ์นะครับเธอกำชับว่าให้ผมดูแลแม่เลี้ยงคุณเอื้ออย่างดีพอดีผมเห็นคุณสุไม่สบายครับก็เลยขับรถมาส่งเพราะเป็นทางผ่านจะไปประชุมอยู่แล้วแม่เลี้ยงคุณเขาลืมกระเป๋ากับยาไว้ในรถฝากคืนให้เขาด้วยนะครับไหนๆก็เจอคุณเอื้อพอดีถ้าคุณเอื้อมีโอกาสได้คุยกับคุณเกณฝากชื่นชมความมีน้ำใจของผมให้เธอฟังด้วยนะครับบอกตามตรงเลยว่าถ้าไม่ใช่คุณเกณผมไม่ทำหรอกครับเพราะว่าถ้าเป็นพนักงานคนอื่นผมคงให้กลับบ้านเองได้ครับผมไม่ลืมบอกแน่คราวหน้าคราวหลังถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็คุณเข้มโทรบอกผมได้เลยนะครับผมจะไปรับไปส่งเองและรับรองว่าจะไม่บอกคุณเข้มคุณเข้มเองก็อยากจะเป็นฮีโร่ในสายตาคุณเกณฑ์ผมเองก็อยากจะเป็นฮีโร่ในสายตาของคุณเล็กเหมือนกันขอบคุณนะครับPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ